เราเคยลองเอาภาพถ่ายของเราในวัยเด็กมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของเราในวันนี้ไหมถ้ามาเปรียบเทียบดูมันจะเห็นเลยนะว่าเราเมื่อวัยเด็กกับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นคนละคนกันเลยที่จริงมันไม่ใช่เหมือนนะมันเป็นจริงๆนะคือเป็นคนละคนกันไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างรูปร่างหน้าตาหรือแม้กระทั่งนิสัยใจคอความรู้สึกนึกคิดซึ่งแม้ว่ามันจะไม่แสดงออกจากภาพถ่ายนะแต่เราก็พอจะนึกภาพออกว่าตอนเป็นเด็กกับตอนนี้เนี่ยนิสัยใจคอแตกต่างกันอย่างไรความคิดความอ่านแตกต่างกันเพียงใดมันชัดเลยนะว่าเราเมื่อก่อนกับวันนี้มันคนละคนกันทั้งร่างกายก็จิตใจแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยบางครั้งบางเวลาบางจังหวะเราก็เหมือนกับเป็นคนละคนไม่ต้องรอให้เวลาผ่านไป 30-40 ปีวันเดียวกันเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นอื่นไปก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปเจอลูกเนี่ยนะอากับกิริยาของเราความพูดของเราก็แบบหนึ่งแต่วันเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราได้เจอพ่อเจอแม่เนี่ยอากับกิริยาของเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งน้ำเสียงก็อีกแบบหนึ่งเพราะว่าพอเจอหรืออยู่กับพ่อแม่นี่เราก็กลายเป็นลูกไปแล้วไม่เหมือนกับตอนที่เราอยู่กับลูกนะเราก็กลายเป็นพ่อเป็นแม่ความรู้สึกของตัวเองในยามที่เป็นลูกกับในยามที่เป็นพ่อแม่แม้จะเกิดขึ้นในวันเดียวกันนี่มันก็ไม่เหมือนกันนะเวลาอยู่กับลูกสำนึกในความเป็นพ่อเป็นแม่หรือความรู้ความสำคัญมากหมายว่าเนี่ยฉันคือพ่อฉันคือแม่เราก็พูดอย่างหนึ่งน้ำเสียงอย่างหนึ่งหน้าตาอย่างหนึ่งไม่ต้องความคิดแต่พอเราอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ความรู้สึกว่าฉันคือลูกมันก็พาเราพูดพาเราทำพาเราแสดงออกอีกแบบหนึ่งอาจจะอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ขึงขังเหมือนเวลาอยู่กับลูกอาจจะทำตัวเหมือนกับลูกแง่เลยก็ได้นะเคยเห็นวิดีโอนะหญิงอายุ80เนี่ยเวลาเจอแม่อายุ100หนึ่งนี่กลายเป็นคนละคนไปเลยนะไม่เหมือนกับตอนที่เธอเนี่ยเจอลูกลูกอายุ50พูดกับลูกแบบหนึ่งแต่เวลาเจอแม่อายุ100หนึ่งนี่อีกแบบหนึ่งเลยนะกลายเป็นเด็กไปเลยทั้งที่อายุก็80เข้าไปแล้วเพราะว่าแม่อายุ80ก็ยังเป็นเด็กในสายตาของแม่ทนอเดียวกันนะเวลาเราอยู่กับลูกน้องเนี่ยเราก็มีอากับกิริยาแบบหนึ่งท่าทางก็แบบหนึ่งเดี๋ยวพอถ้าลูกน้องนี่เป็นข้าราชการเราเป็น
ผู้ใหญ่เราก็จะมีน้ำเสียงนะเรียกว่าห้วนพูดห้วนแต่พอเราไปเจอเจ้านายซึ่งแน่นอนนะก็มีอายุมากกว่ามีตำแหน่งสูงกว่าเราก็กลายเป็นอ่อนน้อมเลยไปนะบางคนก็พี่นอดพี่เทาไปเลยที่เคยยืนเท้าสะเอวต่อหน้าลูกน้องก็กลายเป็นกุมมือนะกุมมือต่อหน้าเจ้านายกลายเป็นคนละคนไปเลยทางเดียวกันในเวลาอยู่กับนักเรียนหรืออยู่กับลูกศิษย์เนี่ยนะความสำคัญมากหมายฉันเป็นครูก็ทำให้ปฏิบัติกับลูกศิษย์ด้วยน้ำเสียงด้วยอากัปกิริยาหรือแม้กระทั่งความคิดเนี่ยแตกต่างจากเวลาที่ไปเจอครูบาอาจารย์พอไปเจอครูบาอาจารย์เข้านะโอ้ไอ้ทำตัวให้นักเรียนเลยอ่อนน้อมนะยิ่งเคยเกรงกลัวครูคนนั้นมาก่อนนะก็ยิ่งสุภาพถ่อมตัวเข้าไปใหญ่เทียบกับตอนที่อยู่ต่อหน้าลูกศิษย์แล้วนี่กลายเป็นคนละคนไปเลยทั้งที่เหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในวันเดียวกันหรือว่าห่างกันไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงที่จริงอย่าว่าแต่อะไรเลยนะคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยพอกลายไปเป็นสามีภรรยากันเดี๋ยวพอถ้าอยู่กันได้สักระยะหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนละคนไปเลยนะตอนเป็นแฟนกันแหมพูดจาอ่อนหวานเอาอกเอาใจแต่พอเป็นสามีภรรยาเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยเหมือนกับหนังคนละม้วนเรียกว่ากลายเป็นคนละคนไปเลยแต่นั่นมันเป็นการเป็นระยะเวลาที่ห่างกันที่ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้แต่ตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่เรากลายเป็นคนละคนเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกหรืออยู่ต่อหน้าพ่อแม่อยู่ต่อหน้าลูกศิษย์หรืออยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์อยู่ต่อหน้าลูกน้องหรือต่อหน้าเจ้านายในการที่เรากลายเป็นคนละคนเนี่ยนะส่วนหนึ่งมันก็ชี้เห็นนะว่าไอ้ตัวตนเนี่ยมันที่เที่ยงแท้มันไม่มีไอ้การที่ความสำคัญมั่นหมายในตัวตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมมันก็แสดงว่าตัวกูไม่มีอยู่จริงนะไอ้ตัวกูก็เป็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาขึ้นอยู่เหตุปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกแต่ว่าประเด็นที่อยากจะพูดที่มันพูดมันชัดเจนนะที่เห็นได้ง่ายคือว่าคนเราเนี่ยสามารถจะกลายเป็นคนอื่นหรือกลายเป็นคนละคนได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสถานภาพบทบาทแตกต่างกันมันก็ปรุงแต่งให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งเรียกว่ากลายเป็นคนละคนนั้นแต่มันไม่ใช่แค่สถานภาพบทบาทนะที่ปรุงแต่งให้คนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำอย่างนั้นได้เช่นอารมณ์เนี่ยคนพออารมณ์ดีกับอารมณ์โกรธนี่ก็แตกต่างกันนะแม้กระทั่งหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยไม่ต้องพูดถึงอากัปกิริยา
คนบางคนเนี่ยจริงๆก็หลายคนนะในยามปกติก็เรียบร้อยอาจจะมีน้ำอกน้ำใจพูดจาสุภาพแต่พอโกรธเนี่ยกลายเป็นคนหนึ่งไปเลยอาจจะอารวาสทำร้ายข้าวของพอหายโกรธเข้าสงสัยว่าเราทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่คิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นได้ก็มันเป็นไปแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นกลายเป็นคนละคนไปแล้วเวลาเศร้าก็เหมือนกันนะคนบางคนเนี่ยถ้าไม่เจอความเศร้าเนี่ยนะก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ความเศร้ามันเปลี่ยนให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปได้บางคนซึมเศร้าจนกระทั่งไม่อยากอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ตอนที่ไม่เศร้าไม่ซึมนี่โอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงเบิกบานแต่พอความโศกเศร้ามันเกิดขึ้นครอบงำใจมันกลายเป็นคนไปเลยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเปลี่ยนไปหมดเลยคิดถึงแต่ว่าจะฆ่าตัวตายพอหลุดจากอารมณ์นั้นมาได้เนี่ยแปลกใจว่าคิดมาได้ยังไงคนที่กินเหล้าเมาไม้ก็เหมือนกันนะมันก็มีผลต่ออารมณ์เหมือนกันบางคนเนี่ยตอนที่เหล้ายังไม่ได้ถึงท้องเนี่ยนะสุภาพเรียบร้อยแต่พอกินเหล้าเข้าไปนี่เอะอะโวยวายต่อว่าด่าทอก้าวร้าวเขาจึงเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยมันไม่ได้เปลี่ยนนิสัยแค่นั้นมันเปลี่ยนคนให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยและมันไม่ใช่แค่เล่านะที่เปลี่ยนนิสัยคนหรือเปลี่ยนให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกคนบางคนเนี่ยพอเกิดราคะขึ้นมาหน้ามืดนี่มันกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยนะอาจจะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวรุนแรงนะกลายเป็นคนที่ใช้กำลังนะกับผู้ที่เป็นเบี้ยล่างหรือผู้ที่เป็นเหยื่อนะอย่างที่ชาติไม่ถึงเลยมันก็มีเยอะนะคนที่ดูเรียบร้อยแต่พอเกิดราคาขึ้นมาหน้ามืดกลายพวกซาดิสไปเลยแล้วก็ตัวเองก็ห้ามใจไม่ได้คุมตัวเองไม่อยู่เพราะมันกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วบางทีเราก็เรียกว่ามันถูกผีเข้าสิงนะผีก็มีหลายอย่างผีราคะผีโทสะผีการพนันก็เหมือนกันพอมันเข้าสิงนี่ก็กลายเป็นอีกคนไปเลยซึ่งอันนี้มันก็พร้อมไปกระตุ้นตัณหาก็ปุ้นโลภะพอโลภะครองใจก็กลายเป็นคนไปเลยไม่มีความคิดความอ่านแต่ก่อนมีความฉลาดมีความคิดความอ่านดีแต่พอเจอไอ้ผีการพนันเข้าสิงนี่หน้ามืดไปเลยไม่สามารถใช้ความคิดวิจารณญาณได้ถูกเขาหลอกหรือบางทีก็เกิดความก้าวร้าวหรือบางทีก็เห็นผิดเป็นชอบเงินไม่พอก็ลักขโมยไปปล้นไปจี้เพื่อได้มีเงินไปเล่นการพนันทุจริตก็ยอมนี่เรากลายเป็นอีกคนไปเลยนะเพราะอารมณ์ซึ่งแน่นอนก็เพราะมีสิ่งเราพ่อเพื่อนนะลูกสาวนี่เทิดทูนพ่อมากพ่อเป็นคนรักครอบครัว
รักลูกแต่พอพ่อเนี่ยไปหลงผู้หญิงไปมีแม่น้อยนี่เปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนละคนเลยทำร้ายเมียหลวงแล้วก็รุนแรงต่อลูกส่วนก็เพราะว่าลูกก็ผิดหวังในตัวพ่อต่อว่าพ่อก็เลยโกรธบางทีก็ใช้กำลังกับลูกสาวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้ก็เป็นความหน้ามืดอีกแบบหนึ่งอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็หรือว่ากิเลสเหล่านี้มันก็ทำให้คนเรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปได้ตราบใดที่ยังไม่รู้จักอารมณ์นั้นก็ไม่รู้สึกนะว่าเรากลายเป็นอื่นไปแล้วแต่ถ้าเกิดรู้จักอารมณ์นั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสงสัยกูทำไปได้ยังไงวะเนี่ยก็ไม่ใช่แค่อารมณ์เดียวนะสถานการณ์ก็มีส่วนนะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะเพราะที่จริงสถานการณ์เนี่ยกับอารมณ์มันก็สัมพันธ์กันเช่นถ้าสูญเสียของรักมันก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรถ้าเกิดเจอความผิดหวังมันก็อาจจะเกิดความโกรธแค้นแล้วคนเราก็มันเลือกไม่ได้นะว่าจะเจอหรือไม่เจออะไรบางทีชีวิตมันก็ราบเรียบมาตลอดจนกระทั่งเจอเหตุร้ายที่ทำให้ผิดหวังอย่างรุนแรงยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็ครอบครัวก็อบอุ่นเธอก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนกระทั่งใครๆก็ชมว่าเธอเนี่ยเหมือนกับนางฟ้าต่อมาก็แต่งงานแต่งงานนี่ก็รักสามีดูแลใจใส่แล้ววันหนึ่งสามีเนี่ยมาขอเลิกเพราะว่าบอกว่ามีผู้หญิงคนอื่นแล้วขอเลิกอยู่กันมาได้8ปีเธอสติแตกเลยนะโกรธมากทั้งโกรธแล้วทั้งเกลียดทั้งสามีแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นในใจเนี่ยคิดจะเผาบ้านนะของสองคนนั้นให้มันวายวอดไปเลยมันคิดจริงจังมากนะแต่ว่าเดชบุญนะไม่ได้ทำอย่างที่คิดแต่พออารมณ์โกรธมันคลี่คลายลงเนี่ยแล้วก็แปลกใจฉันคิดไปได้ยังไงนะเคยรู้สึกว่าเคยภูมิใจตัวเองนี่เป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนสุภาพแต่ทำไมเนี่ยถึงคิดจะไปทำร้ายเผาบ้านเผาเรือหรืออาจจะอยากให้เขาชิบหายวายวอดไปแปลกใจตัวเองนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองแล้วล่ะมันกลายเป็นอีกคนไปแล้วเรียกว่ากลายเป็นเรื่องถูกมารเข้าสิงก็ได้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะคนเวลาผิดหวังอกหักนี่ไม่ใช่แค่ผิดหวังอกหักเดียวสูญเสียก็เหมือนกันนะสูญเสียพอสูญเสียก็เศร้าโศกที่เคยเป็นคนที่เข้มแข็งมั่นคงก็กลายเป็นอ่อนแอของคนเกลียดเหล้าก็สุดท้ายก็ไปกินเหล้าจนเมาไม้อย่างที่ว่าเสียผู้เสียคนกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยยิ่งก็เพราะเจอความสูญเสียความแก่นี่ก็มีส่วนนะคนเราเนี่ยตอนที่หนุ่มสาวนี่ก็มันก็มีความคิดแบบหนึ่งความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พอแก่เข้าไป
ความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยตอนที่ยังสาวนี่คนเข้มแข็งมากเป็นคนกล้านะไม่เคยเจอคนที่เข้มแข็งมั่นคงเท่าไหร่แล้วก็กล้าด้วยแต่พอแก่นะแก่ก็ไม่แก่ไม่มากนะอายุ60กว่านี่กลายเป็นอีกคนไปเลยจะพูดเรื่องความตายนี่ไม่อยากฟังเลยนะทั้งที่มันเป็นวัยที่ควรจะนึกถึงความตายได้แล้วแต่เวลาพูดถึงเรื่องมรณสตินี่ไม่อยากฟังเลยมันกลัวจิตใจมันหวั่นไหวมันเสียวสยองนี่เป็นเพราะอะไรนะส่วนใหญ่เป็นเพราะวัยคนเราพอแก่ตัวเนี่ยเคมีบางอย่างก็เปลี่ยนไปนะไม่เหมือนตอนเป็นหนุ่มเนี่ยนะมันฮอร์โมนมันทำให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดความร่าเริงเบิกบานแต่พอแก่เคมีมันเปลี่ยนหดหู่ห่อเหี่ยวยิ่งเจ็บป่วยด้วยนะเจ็บป่วยนี่มันก็ทำให้รู้สึกถึงรสชาติของทุกขเวทนาพอไปนึกถึงว่าต่อจะตายเนี่ยจะเจอเวทนารุนแรงแค่ไหนก็ยิ่งไม่อยากนึกและอย่างคือตอนยังหนุ่มสาวเนี่ยมันห่างไกลจากความตายแต่พออายุ60 70แล้วมันใกล้ความตายมันเริ่มเป็นของจริงแล้วก็เลยไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินอันนี้ก็เหมือนกันนะกลายเป็นอีกคนไปเลยจะพูดเรื่องมรณสติจะพูดยังไงก็อุดหูไม่อยากฟังเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะคนบางคนพอเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนี่กลายเป็นคนไปเลยมีนายทหารคนหนึ่งนะตอนที่ยังหนุ่มเนี่ยนะโอ้แกกล้าแล้วแกร่งมากเคยได้ยินข่าวว่ามีทหารฆ่าตัวตายแต่ถึงก็พูดว่าเนี่ยชายชาติทหารเขาไม่ฆ่าตัวตายกันหรอกคนเราเนี่ยไม่ว่าเจอความทุกข์ยังไงมันต้องสู้เอาชนะให้ได้ใครที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่ชายชาติทหารแต่ผ่านไป20-30 ปี 20 ปีได้เนี่ยเป็นมะเร็งพออาการเริ่มหนักเข้าสุดท้ายฆ่าตัวตายทีแรกคนไม่เชื่อนะจะฆ่าได้ยังไงเขาเคยพูดว่าเนี่ยชายชาติหาไม่ฆ่าตัวตายไอ้ที่พูดเนี่ยมันคนเดิมนะแต่ว่าตอนที่ป่วยเนี่ยมันกลายเป็นคนใหม่ไปแล้วมันไม่ใช่คนเดิมแล้วมันกลายเป็นคนละคนไปแล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่เขาจะคิดสั้นแบบนั้นไอ้คนเราตอนสุขภาพดีมันก็มีความกล้านะมั่นใจในตัวเองพร้อมที่จะเผชิญกับอะไรต่ออะไรแต่พอป่วยเขานี่ไอ้ที่คิดเอาไว้มันลืมหมดและถึงที่คิดว่าจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยเผชิญกับเหตุร้ายได้มันก็ไม่ได้ผลมีหมอคนหนึ่งเนี่ยนะแกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดว่าตัวเองเนี่ยมีธรรมะพอตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชื่อดังสนใจธรรมะมาเยอะคิดว่าถ้าป่วยเนี่ยก็จะเอาอยู่นะแต่ว่าพอป่วยเข้าจริงไอ้ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมานี่เอาไม่อยู่เลยเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่แค่ได้ยินนะมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่เอามาปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยฉันถ้าฉันเจออะไรเนี่ยฉันจะเอาอยู่เพราะว่าฉันมีความมั่นใจมีความมั่นคงมีธรรมะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่เจอของจริงก็ได้เพราะว่าถ้าเจอของจริงพอเจ็บป่วยเขาจริงๆเนี่ยหรือเจอความสูญเสียเขาจริงๆเนี่ยไอ้ที่มีอยู่มัน
เอามาใช้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเพียงแค่ความคิดเวลาเราได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้มันทำให้เราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันมีประสบการณ์มาพอแล้วฉันมีธรรมะมาพอแล้วเอาอยู่ถ้าธรรมะมันเป็นเพียงแค่ได้ยินได้ฟังนี่มันไม่พอนะมันต้องปฏิบัติงั้นในขณะที่เราคิดว่าเนี่ยไม่ว่าเจออะไรมาฉันพร้อมแล้วเนี่ยอันนี้ยังเรียกว่ายังประมาทอยู่เพราะว่าถึงเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะไม่ใช่คนเดิมแล้วเราเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมันไม่เหมือนเดิมเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้เลยทำไงนะก็ต้องเตรียมตัวไว้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยเพราะการฝึกจิตนะแล้วก็เจริญปัญญาด้วยเจริญปัญญาคือว่าให้ตระหนักถึงความผันผวนเปลี่ยนแปลงของชีวิตว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากความแก่ความพัดพลาดสูญเสียนะความเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นต้องเตรียมใจรับมือกับสิ่งเหล่านี้แต่เตรียมใจนี่ไม่ใช่เพียงแค่นึกถึงเพียงแค่ว่ามันอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงนะมันต้องฝึกจิตด้วยนะโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยเพราะว่าสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรารับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในยามที่เจอเหตุร้ายได้ไอ้ตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะที่กลายเป็นอีกคนหนึ่งหรือกลายเป็นคนละคนเนี่ยเพราะสติแตกเดี๋ยวเวลาเจออารมณ์เจอเหตุร้ายเนี่ยที่กลายเป็นคนละคนเพราะสติมันแตกถ้าสติไม่แตกนี่นะก็จะมีความยับยั้งชั่งใจไม่ไหลไปตามอารมณ์งั้นถ้าเราทำรักษาหรือเจริญสติให้ดีเนี่ยนะเจอเหตุร้ายสติไม่แตกครองสติตั้งสติได้ครองตนได้ไอ้สิ่งที่เรียนมาสิ่งที่รู้มามันก็เอามาใช้รับมือกับสิ่งต่างๆรับมือกับปัญหาได้เรื่องน้อยเนี่ยก็ไม่ถูกให้ถูกอารมณ์ครอบงำไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าไม่ว่าจะรวมทั้งเวทนาด้วยต้องฝึกสติเพื่อที่จะรับมือกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ารับมือกับอารมณ์ได้เนี่ยเวลามันเจอทุกขเวทนามันก็ยังพอไหวอยู่แต่ถ้าไม่รู้ไม่มีสติเท่าทันอารมณ์พอเจอทุกขเวทนาเข้ามันก็เกิดความคับแค้นเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความกลัวท่วมท้นเลยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในเวลาที่เราไม่ป่วยนั้นฝึกสติเอาไว้เนี่ยที่เรามีเวลาตอนนี้เราสุขภาพดียังมีกำลังวังชาแม้บางครั้งมันจะมีความเกลียดค้านหรือมันคิดว่าเอ้ยฉันเอาอยู่ทำไมต้องมาฝึกให้มันมากกว่านี้ไอ้ที่คิดว่าเอาอยู่เนี่ยเป็นเพราะมันยังไม่เจอของจริงเป็นเพราะว่ายังเป็นคนเดิมอยู่นะถึงเวลานี่มันกลายเป็นอีกคนไปแล้วและตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสติเอาไว้รับมือเนี่ยไอ้คนใหม่มันก็จะกลายเป็นคนที่หมดความสามารถแต่ถ้ามีสตินั้นเราก็ยังอาจจะยังเป็นคนเดิมได้ที่ยังรู้ว่าจะรับมือกับเหตุร้ายอย่างไรนะงั้นเนี่ยอย่าประมาทนะมีเวลาก็ฝึกเจริญสติแม้มันจะมีความเบื่อก็อย่าท้อถอยเพราะว่าถ้าเราฝึกสติเนี่ยมันคุ้มแน่นอนไม่มีคำว่าสูญเปล่า
ถ้าเราไม่สามารถเอาชนะความเบื่อความง่วงได้ถึงเวลาเราจะเอาชนะไอ้ความคับแค้นความโกรธความเศร้าความเจ็บปวดได้อย่างไรนั่นก็ต้องฝึกเอาไว้นะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท